าติลั่นลดดอกเบี้ยไม่ช่วยให้คนจีนจับจ่ายมากขึ้นเศรษฐาสวนขอให้กลับไปคิดถึงประชาชนที่เดือดร้อนบ้างเรื่องราวจะเป็นอย่างไรข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะก่อนคุณเศรษฐพุฒิสุทธิวัฒนฤพุฒิผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวนิเคอิของญี่ปุ่นถึงประเด็นวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการไม่ยอมปรับลดดอกเบี้ยของแบงก์ชาติถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะพยายามที่จะให้มีการปรับลดดอกเบี้ยค่ะผู้ว่าแบงก์ชาติบอกว่าแบงก์ชาติไม่ได้ดื้อรั้นไม่ได้ดันทุรังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันที่สูงสุดในรอบทศวรรษแต่อยากให้ดูเบื้องหลังของตัวเลขเศรษฐกิจที่บ่งบอกให้เห็นว่าสภาพเศรษฐกิจไทยซบเซาและตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปที่ติดลบตัวเลขอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ปี2566ที่โตเพียง 1.9% ยอมรับว่าผิดจากที่คาดการไว้คุณเศรษฐพุฒิบอกนะคะว่าหากลดอัตราดอกเบี้ยลงนักท่องเที่ยวจีนก็ไม่ได้จับจ่ายมากขึ้นหรือจีนนำเข้าพลังงานจากไทยเพิ่มขึ้นหรือทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณเร็วขึ้นทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจไทยโตช้ายอมรับว่าผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยมีผลกับลูกหนี้หรือผู้กู้เงินค่ะแต่การลดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวนั้นเร็วเกินไปอาจทำให้มีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพการเงินของไทยเนื่องจากภาวะหนี้ครัวเรือนไทยอยู่ในระดับสูงถึง 90% ของ GDP ประเทศตัวเลขหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นผลจากดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำมายาวนานค่ะเรื่องนี้และหลายๆเรื่องที่ผ่านมาทำให้หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่านี่เป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารและธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่ค่ะซึ่งล่าสุดหลังจากที่คุณเศรษฐพุฒิได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวนิเคอิทางท่านนายกก็ได้ออกมาพูดแล้วค่ะโดยนายกค่ะบอกว่าได้ยินมาเหมือนกันก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่หน้าที่ของผมคือการอธิบายให้ฟังถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนความเป็นอิสระและความที่เราไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงแต่ก็เชื่อว่าผมและผู้ว่าธปท.ให้เกียรติซึ่งกันและกันเรื่องของประชาชนและความเดือดร้อนเป็นเรื่องสำคัญแต่ที่ท่านผู้ว่าธปท.พูดออกมา3ข้อนั้นไม่มีเรื่องประชาชนเลยผมอยากให้ท่านกลับไปคิดว่าวันนี้ประชาชนเดือดร้อนเราช่วยกันได้ก็คงต้องพูดคุยกันต่อไปเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ยินมาเหมือนกันนะครับก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับแต่หน้าที่ผมคืออธิบายให้ฟังถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนความผิดสลัดความที่เราไม่ได้เป็นผู้ขับประชาโดยตรงนะครับเราเองเราก็เป็นคนผมเชื่อว่าผมว่าท่านผู้ว่ามีความสัมพันธ์ที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับมีการเรียกร้องไปคิดว่าผมมีเหตุมีผลนะครับแล้วก็3ข้อที่บอกว่าเศรษฐกิจไทยไปไม่ได้เพราะเรื่องของแบบปิดตัวเรียบจีนอะไรอะไรกับที่ด้านหนึ่งของจีนเพื่อการจับใช้สอยงบประมาณที่ยังไม่ลงมาด้วยเร็วอะไรเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อเรามีการคุยกันอยู่แล้วครับเรื่องของประชาชนความเดือดร้อนนี่สำคัญนะครับเพราะที่ท่านพูดให้มา3ข้อมีคำไม่มีคำว่าประชาชนเลยอันนี้อยากให้ท่านกลับไปที่เรื่องประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยนะครับเราช่วยกันได้นะครับเรื่องเหล่านี้ต้องคุยกันต่อไปนะครับเหมือนเราส่งสัญญาณวอร์นไปอ่ะถึงประมาณ3ครั้งแล้วค่ะแต่มันยังไม่มีคนอื่นก็จะทำข้อที่4ข้อที่5ต่อไปนะครับเราจะมีคนอื่นจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเราอยู่ในสังคมที่เจริญแล้วพัฒนาแล้วนะครับมีความเห็นต่างมีอะไรที่อยู่ในทางนะครับไม่ได้มีการว่าบอกไว้ไม่ได้มีบรรยากาศที่มันช่วยไม่ได้ทำงานร่วมกันนายกยังบอกด้วยนะคะว่าวันนี้เราพูดถึงคนที่อยู่ฐานรากมากกว่าอยากให้ท่านคำนึงถึงพี่น้องประชาชนในมิติอื่นๆคงต้องจับเข่าคุยกับทางผู้ว่าแบงก์ชาติรัฐบาลได้ส่งสัญญาณไปแล้วถึง3ครั้งและจะทำครั้งที่4ครั้งที่5ต่อไปค่ะข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ